ผมถามหน่อยว่าแล้วที่แรกเราจะรู้ได้ไงว่ามีนกไม่มีนกที่แรกเลยก็คือเปิดเสียงเทสนกนะครับนกนกแอ่นเนี่ยไม่ใช่นกอีเซลนะครับเอาความเข้าใจใหม่ก่อนนะครับคนละอย่างกันเลยไม่ใช่นกอีเซลและก็ไอ้นกแอ่นนกนางแอ่นที่อยู่ในต้นตาลอะไรนี่ก็ไม่ใช่ครับและไอ้ที่เกาะสายไฟนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละตระกูลคนละตระกูลเลยครับพวกนั้นตระกูลสวาโลนะครับแต่นี่ตระกูลสวิฟเลตนะครับคนละตระกูลกันเลยพวกนี้ใช้น้ำลายทำรังแต่พวกนั้นอาจจะเอาหญ้ามาทำรังเศษหญ้าหรือว่าขี้ควายเนี่ยทำรังนะครับอันนี้คือระบบยังไงครับเสี่ยอย่างนี้ครับบ้านนกเนี่ยมันมีปัจจัยหลักๆเลยนะครับก็คือจะมีเสียงเสียงเรียกนอกนะครับพวกปากกลองเสียงนำทางเสียงในนะครับเสียงในเสียงกลองเนี่ยเสียงลูกนกครับอันนี้คือเสียงในอันนี้คือเสียงในเสียงลูกนกใช่เสียงลูกนกคือจำลองในเหมือนถ้ำนะครับที่มันสื่อสารกันเนี่ยอันนี้เป็นเสียงในแล้วได้มีเสียงแล้วก็มีแสงสว่างแล้วก็มีความชื้นนะครับอันนี้คือเป็นความชื้นอีกแบบนึงนะครับหลังนี้จะมีอยู่2แบบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เขาเรียกว่าความชื้นแบบอัลตราโซนิกครับตัวนี้หมอกละเอียดเหมือนไอ้ร้านกาแฟที่เขาทำนะครับหลังนี้หมอกละเอียดนะครับครับครับเนี่ยตรงนี้จะช่วยให้รังขาวครับดักพวกแอมโมเนียที่จะลอยขึ้นนะครับครับพวกนี้จะทำให้รังนุ่มแล้วรังใหญ่ครับไอ้นี้เหมาะสำหรับบ้านนกที่รังเริ่มเยอะแล้วครับแล้วมีความชื้นอีกแบบนึงคือแบบปั่นหมอกครับเดี๋ยวผมพามาดูครับครับผมพาไปดูแบบปั่นหมอกครับครับปั่นหมอกก็แบบเบสิกเลยก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวปั่นหมอกปั่นความชื้นขึ้นมาอันนี้คือสมัยเก่าใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปแรกของคนทำบ้านนกนะครับเพราะว่า1เซอร์วิสง่ายดูแลง่ายครับสมมุติว่าFC ไปทำเนี่ยสามารถถอดล้างถอดประกอบเองได้นะครับมันง่ายครับครับผมครับมันก็เลยแนะนำว่าช่วงแรกก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่ชำนาญแล้วเขาจะอัดระบบนั้นไปเลยเป็นอัลตราโซนิกอัลตราโซนิกไปเลยครับเนี่ยหมอกละเอียดเนี่ยครับสุดยอดเลยครับครับพอหมอกมันลอยอยู่ในอากาศได้นานนะครับโอ้โหฝนเยอะเลยแค่ว้าวไปลองมึงครับที่มันลายสนิทเมื่อนี้ที่ว่าได้เงินหลายแสนไม่ว่าก็พันสองร้อยลังครับค่าเก็บพันกันสองร้อยลังครับพี่น้องร้อยลังต่อหนึ่งกิโลคูณเอาแล้วกันส่วนราคาตามท้องตลาดนะครับก็มีครับตั้งแต่ตีตรงๆก็ตั้งแต่18 19ขึ้นไปนะครับต่อกิโลต่อกิโลครับผมเราจะมีผู้ติดต่อซื้อโดยตรงที่เขามาติดต่อโดยตรงก็มีหรือเราจะส่งลางโดยตรงก็มีครับทุกวันนี้ค่อนข้างสะดวกสบายครับคือไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวว่าเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนอะไรยังไงคือ1ครับไม่ต้องกังวลว่าเลี้ยงแล้วมันจะเหมือนสัตว์แบบอื่นครับตัวนี้อ่ะบ้านนกจริงๆเขาแอบบูมมานานแล้วแต่เขาไม่เปิดเผยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่รวยเงียบครับใช้คำว่ารวยเงียบก็ได้แต่ก็ถ้าทำไม่ถูกก็จนแบบเงียบๆก็เหมือนกันครับผมอ๋อคือว่ามันต้องทำให้ถูกหลักทำให้ถูกครับก็คือถ้าทำไม่ถูกเนี่ยตึกหลังนี้ก็อยู่ชั่วลูกชั่วหลานนะครับถ้าเกิดทำถูกนะใช่ทำถูกก็อยู่ชั่วลูกชั่วหลานครับก็ไปคูณรายได้เอาแล้วกันครับคือถ้าใครคิดว่ามองทำไว้ให้ลูกให้หลานนะครับก็หนึ่งถ้าเราจะลงทุนเราต้องดูทำเลให้ดีนะครับบางทีเรามีตึกอยู่แต่ว่าทำเลมันไม่ได้มันก็อาจจะลงทุนสูญเปล่านะครับแล้วครับเจียผมถามหน่อยว่าแล้วที่แรกเราจะรู้ได้ไงว่ามีนกไม่มีนกที่แรกเลยก็คือเปิดเสียงเทสนกนะครับครับนกแอ่นเนี่ยไม่ใช่นกอีเซลนะครับเอาความเข้าใจใหม่ก่อนนะครับคนละอย่างกันเลยไม่ใช่นกอีเซลและก็ไอ้นกแอ่นนกนางแอ่นที่อยู่ในต้นตาลอะไรนี่ก็ไม่ใช่ครับและไอ้ที่เกาะสายไฟนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละตระกูลคนละตระกูลเลยครับพวกนั้นตระกูลสวาโลนะครับแต่นี่ตระกูลสวิฟเลตนะครับคนละตระกูลกันเลยพวกนี้ใช้น้ำลายทำรังแต่พวกนั้นอาจจะเอาหญ้ามาทำรังเศษหญ้าหรือว่าขี้ควายเนี่ยทำรังนะครับอีกหนึ่งคำถามเสียนกพิราบค้างคาวเข้ามาบ้างไหมโซนอีสานเนี่ยค้างคาวเนี่ยไม่ค่อยจะมีพวกค้างคาวกินเนื้อครับที่มันมาจับกินเนื้อไอ้ที่ค้างคาวใหญ่ๆเนี่ยครับแต่นกพิราบนี่ไม่กวนนะครับครับแต่ถามว่ามันทำให้นกเนี่ยส่งผลต่อการอยู่ของนกไหมส่งผลครับก็คือมันเหมือนเหยี่ยวเหมือนเหยี่ยวแล้วมันทำให้นกคิดว่าเป็นเหยี่ยวมันก็จะทำให้นกไม่กล้าตัดสินใจอยู่ครับ
ก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีกันทุกคนไปใช่ไหมครับใช่ๆครับก็คือต้องดวงด้วยหนึ่งครับใช่ครับดวงนะครับบางหลังนี่ที่ผมไปทำให้ลูกค้าปีแรกครับ700ดังปีแรกปีเดียว700ดังครับดูหน้า Facebook ผมเลยครับตั้งแต่ผมเปิดตอนแรกนะครับแล้วก็ปีครบปีแล้วผมไปเซอร์วิสเก็บดังให้ลูกค้าเนี่ยครับก็มีครับผมหลังที่ได้น้อยก็มีนะครับครบปีมามี10กว่าลัง20ลังก็มีนะครับได้ลดลงก็มีใช่ครับผมก็มีก็เลยต้องมันดูต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างครับทั้งโลเคชั่นทั้งความปลอดภัยทั้งแหล่งนกนะแสดงว่าเขาก็รวยกันมาเงียบๆเนาะใช่ครับต้องมีองค์ประกอบที่ให้ประสบความสำเร็จถึงกล้าไปลงทุนครับผมเป็นธุรกิจของคนมีตังค์มีแบบนั้นเนาะถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะหนึ่งมันต้องมีโครงสร้างที่ใช้ทุนเยอะครับสองก็คือต้องใจนิดหนึ่งครับที่จะทำแล้วก็ก่อนที่จะทำเนี่ยต้องมีองค์ความรู้ค่อนข้างเยอะหน่อยครับต้องเก็บข้อมูลเยอะๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมีคอนซัลท์หรือว่าผู้รับทำบ้านนกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มีความรู้จริงๆนะครับครับไปทำเนี่ยอาจจะเกิดการทุนเสียได้นะครับผมก็อยากบอกเกษตรกรนะครับถ้าจะลงมือทำเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลให้เยอะๆนะครับจะโทรไปสอบถามคอนซัลท์ไหนก็ได้ครับเอาสอบถามก่อนทุกท่านเนี่ยเอาข้อมูลให้เยอะที่สุดนะครับเขายินดีให้อยู่แล้วนะครับเขายินดีให้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งไม่อยากให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรนะครับครับถ้าลงทุนมาหลายแสนมันก็พลาดไปนี่ก็เจ็บหนักนะใช่ครับก็เจ็บหนักแต่ถ้ามองว่ามันก็ดีกว่าธุรกิจอื่นที่เราทำนะถ้าในด้านเกษตรกรรมเนาะถามว่ามันใช้คนจัดการน้อยครับก็คือว่ามันเราเนี่ยไม่ได้แบบเลี้ยงไม่ได้ให้หัวอาหารไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ให้หัวอาหารไม่ได้ตั้งคนงานไม่ได้อะไรเลยครับไม่มีคนงานเราใช้แรงเราคนเดียวก็สามารถดูแลได้10-20ตึกก็ดูแลได้นะครับครับแล้วก็น้ำไฟเมื่อแต่ละหลังมันก็ไม่ถึง500 พันนึงนะครับมันครับมันก็น่าลงทุนนะครับเป็นแบบนั้นสุดยอดจริงๆครับผมก็ดูครับพี่น้องขอบคุณมากครับสิ